สัญญาณหลักข้อหนึ่งว่ามีใครบางคนกำลังติดตามโทรศัพท์ของคุณก็คืออุปกรณ์แบตหมดในเวลาไม่นานแบตเตอรี่ก็เก่าไปพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณแต่ถ้าคุณเพิ่งซื้อมานั่นก็ไม่ใช่เรื่องปกติมัลแวร์บางตัวอาจใช้พลังงานในการสแกนอุปกรณ์ของคุณและส่งข้อมูลไปยังบุคคลที่3โทรศัพท์ของคุณค้างหรือใช้เวลาในการโหลดหน้าเว็บนานหรือเปล่ามัลแวร์บางตัวอาจทำงานในพื้นหลังซึ่งทำให้แกดเจ็ตทำงานตามปกติไม่ได้ในกรณีนี้คุณอาจประสบปัญหาในการออกจากแอปบางครั้งก็จำเป็นต้องรีสตาร์ทโทรศัพท์ด้วยซ้ำถ้าคุณเปิดเว็บไซต์ที่คุณใช้บ่อยและมันมีดีไซน์ที่แตกต่างออกไปหรือถ้าแท็บหนึ่งดูแตกต่างจากที่เหลือในหน้าเดียวกันนั่นเป็นสัญญาณเตือนอีกข้อหนึ่งมันอาจเกิดจากโปรแกรม Proxy หมายความว่าพวกเขากำลังนั่งอยู่ระหว่างคุณกับอินเทอร์เน็ตโดยให้คำแนะนำปลอมแก่คุณแม้แต่แป้นกดหมายเลขของคุณก็อาจเปลี่ยนรูปร่างและสีได้เมื่อมีคนควบคุมโทรศัพท์ของคุณมีบางแอปที่ผู้ผลิตโทรศัพท์ของคุณหรือผู้ให้บริการติดตั้งไว้ล่วงหน้าในแกดเจ็ตของคุณลอง Google แอปเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็นของจริงถ้าไม่อยู่ในรายการที่ปลอดภัยและคุณจำไม่ได้ว่าติดตั้งแอปไว้ก็แสดงว่ามีคนติดตามข้อมูลของคุณแอปเหล่านั้นบันทึกการโทรของคุณอ่านข้อความเข้าถึงโซเชียลมีเดียและแอปธนาคารออนไลน์นักต้มตุ๋นอาจยุ่งกับกล้องในโทรศัพท์ของคุณจากระยะไกลคุณเจอรูปภาพและคลิปบนอุปกรณ์ที่คุณจำไม่ได้ว่าถ่ายไว้เช่นเดียวกับเมื่อแฟลชโทรศัพท์ของคุณเปิดปิดเองในกรณีนี้แอปกล้องถ่ายรูปจะกินแบตเตอรี่มากมายและทำให้โทรศัพท์ของคุณร้อนขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งานก็ตามเมื่อมีคนเข้าแกดเจ็ตของคุณได้พวกเขายังลงชื่อเข้าใช้บัญชีทั้งหมดของคุณได้ด้วยตั้งแต่อีเมลไปจนถึงแอปฟิตเนสคุณจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆคุณก็มีรหัสผ่านใหม่ลงชื่อสมัครใช้สิ่งใหม่ๆหรือเห็นอีเมลที่คุณยังไม่ได้เปิดทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วอาจมีคนใช้ข้อมูลของคุณเพื่อเปิดบัญชีใหม่หรือขอกู้เงินในชื่อของคุณอาชญากรไซเบอร์บางคนใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อโทรหรือส่งข้อความที่มีราคาแพงในต่างประเทศและไปยังหมายเลขพิเศษราคาแพงได้พวกเขามักจะขายบริการนี้ให้กับลูกค้าเพื่อทำกำไรแอปที่ไม่ต้องการที่พวกเขาติดตั้งบนโทรศัพท์ของคุณเพื่อส่งข้อมูลนั้นก็หิวการรับส่งข้อมูลมากคุณจะสังเกตได้ว่ามีการใช้งานเมื่อถึงตอนสิ้นเดือนเมื่อคุณเห็นการเรียกเก็บเงินสุดแพงถ้าคุณพบบุ๊กมาร์กไปยังเว็บไซต์ที่น่าสงสัยในเบราว์เซอร์ของคุณหรือเริ่มเห็นป๊อปอัพบ่อยเกินไปนั่นอาจเป็นมัลแวร์รูปแบบหนึ่งผู้ที่แพร่กระจายแอดแวร์จะได้รับเงินทุกครั้งที่คุณคลิกที่ป๊อปอัพเหล่านั้นนอกจากนี้ยังนำไปสู่การดาวน์โหลดที่เป็นอันตรายหรือมีการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเพื่อนๆหรือเพื่อนร่วมงานของคุณบอกคุณว่าอีเมลทั้งหมดของคุณอยู่ในโฟลเดอร์สแปมมันต้องเป็นผลงานของอาชญากรไซเบอร์แน่ๆพวกเขาเปลี่ยนการกำหนดค่าอีเมลของคุณเพื่อให้อีเมลของคุณผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยวิธีนี้พวกเขาจะอ่านอีเมลได้ทั้งหมดเสียงแปลกๆหรือเสียงกล้องระหว่างการโทรสายหลุดโทรหาใครไม่ได้เลยแม้ว่าจะมีสัญญาณทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณเตือนอีกหนึ่งข้อแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นปัญหาทางเทคนิคได้แต่ถ้ามันมาพร้อมกับอาการอื่นๆก็แสดงว่ามีคนควบคุมโทรศัพท์ของคุณอยู่นักต้มตุ๋นบางคนเข้าถึงโทรศัพท์ของคุณผ่านแอปที่คุณดาวน์โหลดจาก Apple Store หรือ Play Store เมื่อคุณดาวน์โหลดแอปพวกนั้นบางแอปพลิเคชันส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศได้ข้อมูลนี้อาจรวมถึงที่อยู่ IP และแม้แต่ตำแหน่งของคุณอาชญากรไซเบอร์บางรายสร้างหน้าจอฟิชชิงเพื่อเข้าถึงเบราว์เซอร์ของผู้ใช้และเปิดหน้าเว็บบางหน้าถ้าความพยายามของพวกเขาประสบความสำเร็จพวกเขาจะติดตั้งโปรแกรมที่เป็นอันตรายมากขึ้นไปอีกแอปบางตัวไม่เป็นอันตรายแต่พวกมันไม่ได้มีการปกป้องที่ดีพออาชญากรไซเบอร์หาวิธีที่จะเข้าไปในแอปเหล่านั้นและใช้เป็นประตูหลังสำหรับธุรกิจของพวกเขานายจ้างหรือคนที่ไม่ไว้ใจคนรักของตัวเองอาจติดตั้งแอปติดตามบนโทรศัพท์ของพวกเขาได้แอปเหล่านี้ทำให้พวกเขารู้ว่าเจ้าของแกดเจ็ตอยู่ที่ไหนตลอดเวลาคุณวางอุปกรณ์ของคุณทิ้งไว้แค่ไม่กี่นาทีก็เพียงพอแล้วที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ประเภทนั้นได้ทุกครั้งที่คุณใช้เครือข่าย Wi-Fi สาธารณะคุณเสี่ยงที่จะเจอคนที่จะเข้ามาขโมยรหัสผ่านของคุณได้นักต้มตุ๋นมักตั้งชื่อเครือข่ายของตนตามร้านกาแฟแถวนั้นโดยหวังว่าคุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายปลอมโดยไม่ได้ตั้งใจนอกจากนี้พวกเขายังต้องการคุกกี้ของเบราว์เซอร์สำหรับ Facebook หรือ Skype ของคุณอีกด้วยข้อมูลนี้ใช้เพื่อเข้าบัญชีของคุณได้เมื่อคุณเสียบโทรศัพท์เข้ากับสถานีชาร์จสาธารณะที่สนามบินหรือโรงแรมมันไม่ใช่แค่การชาร์จแบตเตอรี่เท่านั้นสายเคเบิล USB มาตรฐานบอกชื่อและประเภทของอุปกรณ์ของคุณหมายเลขซีเรียลผู้ผลิตข้อมูลระบบปฏิบัติการกับไฟล์และรหัสชิปอิเล็กทรอนิกส์
Android รุ่นเก่าบางรุ่นจะส่งข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพราะงั้นเมื่อคุณชาร์จโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานของผู้อื่นคุณก็ได้เปิดเผยข้อมูลของคุณกับพวกเขาแล้วคุณอาจได้รับข้อความหรืออีเมลพร้อมลิงก์ไปยังรูปภาพของเพื่อนที่พวกเขาอยากให้คุณเห็นโดยเร็วที่สุดหรืออาจเป็นเอกสารสำคัญบางอย่างในการขอคืนภาษีของคุณทันทีที่คุณคลิกลิงก์ในข้อความฟิชชิงนั้นคุณจะถูกขอให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลหรือดาวน์โหลดแอปที่จะขโมยข้อมูลจากคุณบางครั้งอาชญากรออนไลน์เข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์ของคุณผ่าน iCloud หรือบัญชี Google ของคุณพวกเขาอาจเสนอให้คุณชำระเงินเพื่อรับรูปภาพสมุดโทรศัพท์และข้อความของคุณคืนพวกเขายังอาจทำเพื่อให้ได้รหัสผ่านที่คุณบันทึกไว้จากนั้นพวกเขาจะเข้าสู่บัญชีทั้งหมดของคุณในรูปแบบโดมิโนถ้าเร็วพอโจรขโมยข้อมูลก็ใช้บั๊กในระบบปฏิบัติการเพื่อทำเรื่องต่างๆก่อนที่ปัญหาจะได้รับการแก้ไขแม้แต่ปัญหาฮาร์ดแวร์ก็นำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลได้เพื่อปกป้องแกดเจ็ตและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ดาวน์โหลดแอปจาก App Store อย่างเป็นทางการเท่านั้นลอง Google แอปที่คุณต้องการติดตั้งแต่ยังไม่ค่อยได้ยินใครพูดถึงและลองอ่านรีวิวจากผู้ใช้รายอื่นก่อนเพื่อความปลอดภัยตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณเป็นประจำเพื่อมองหาแอปพลิเคชันที่คุณไม่ได้ใช้หรือจำไม่ได้ว่าติดตั้งเมื่อคุณพบแอปดังกล่าวแล้วให้ลบออกอ่านการอนุญาตทั้งหมดที่แอปร้องขอเสมอก่อนที่คุณจะใช้ถ้ามันขอมากเกินไปให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุ้มหรือเปล่าแอปนับก้าวเดินไม่จำเป็นต้องรู้รายละเอียดธนาคารของคุณหรือแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทฟิตเนสที่เป็นพันธมิตรโหลดแอปรักษาความปลอดภัยมือถือที่มีตัวบล็อกการโทรและไฟร์วอลมันจะปกป้องคุณจากการดาวน์โหลดที่น่าสงสัยแอปส่งข้อความที่ใช้การเข้ารหัสแบบ end-to-end จะช่วยให้คุณรักษาการสื่อสารของคุณให้เป็นส่วนตัวโหลดแอปพลิเคชัน VPN ถ้าคุณต้องใช้เครือข่าย Wi-Fi สาธารณะอย่าเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่น่าสงสัยเช่น Free Wi-Fi 123หรือ Wi-Fi สำหรับทุกคนอย่าเปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลสำคัญของคุณเช่นรายละเอียดธนาคารทางโทรศัพท์อย่าเปิดใช้งานฮอตสปอตส่วนตัวของคุณในที่สาธารณะปิดข้อมูลมือถือและ Wi-Fi เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานการดำเนินการนี้หยุดมาแวร์ไม่ให้อัปเดตและทำงานในพื้นหลังได้ให้พก power bank หรือที่ชาร์จติดผนังติดตัวไปด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงสถานีชาร์จสาธารณะหรือคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเมื่อคุณรู้ว่ามีคนควบคุมโทรศัพท์ของคุณให้ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันมาแวร์มันจะสแกนโทรศัพท์ของคุณเพื่อหาแอปพลิเคชันร้ายและกระบวนการที่น่าสงสัยที่ทำงานอยู่โดยที่คุณไม่รู้ลบแอปแย่ๆทั้งหมดทันทีเพื่อความปลอดภัยให้กำจัดแอปทั้งหมดที่คุณติดตั้งไว้ก่อนปัญหาเกิดเปลี่ยนรหัสผ่านทั้งหมดของคุณโดยเร็วที่สุดโทรศัพท์ของคุณสร้างรหัสผ่านดีๆให้คุณได้แตะที่ช่องรหัสผ่านและเลือกใช้รหัสผ่านที่รัดกุมเพื่อเก็บรหัสผ่านที่แกดเจ็ตของคุณแนะนำใน iOS จะมีอักขระ19ตัวใน3ชุดที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข6ตัวขั้นด้วยสัญลักษณ์ลบเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบด้วย2ขั้นตอนสำหรับบริการที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ทั้งหมดของคุณถ้าปัญหายังคงอยู่ให้รีเซ็ตโทรศัพท์เป็นค่าเริ่มต้นก่อนที่คุณจะทำตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สำรองข้อมูลสำคัญไว้ทั้งหมดแล้วสำหรับ iPhone ให้เปิดใช้งาน iCloud Backup ในการตั้งค่าที่เก็บข้อมูลและการสำรองข้อมูลสำหรับ Android ให้ไปที่การตั้งค่าแตะบัญชีเลือกบัญชี Google ของคุณและตรวจสอบว่าได้ซิงค์แอปและบริการทั้งหมดคุณยังส่งโอนรูปภาพคลิปและไฟล์สำคัญอื่นๆไปยังคอมพิวเตอร์หรือ Flash Drive ได้อีกด้วยและอย่าลืมเชื่อมรายชื่อผู้ติดต่อและปฏิทินของคุณไปยังคลาวด์ด้วยล่ะ